เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองครับก็สัญญากันไปตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าจะรีวิวสมาร์ทแบนด์ตัวใหม่ครับให้เพื่อนๆดูครับว่าปี2018เนี่ยมีสมาร์ทแบนด์อะไรออกมาใหม่บ้างนะครับก็ผ่านไป 2-3 อาทิตย์นะครับสลับเอาตัวอื่นมาทำรีวิวเยอะแยะเต็มไปหมดครับอ่ะกลับมาวันนี้ครับกับสมาร์ทแบนด์จาก Nanotech 2018นะครับสมาร์ทแบนด์ M99 ครับจาก Nanotech นะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวนี้นะครับแกะกล่องแล้วข้างในเป็นไงบ้างใช้งานได้ดีอะไรยังไงแค่ไหนส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาดูรีวิวนะครับแล้วอยากดูวิธีการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมทำไว้อีกคลิปวิดีโอนะครับสามารถตามไปดูนะครับเฉพาะวิธีการเชื่อมต่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันได้เลยส่วนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูของข้างในกันครับส่วนเพื่อนที่อยากได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับกดไปสั่งได้เลยครับสำหรับสมาร์ทแบนด์นะครับที่เราจะมาแกะกล่องกันวันนี้ครับคือ Nanotech 2018นะครับรุ่น M99 ครับตัวนี้เนี่ยจอ OLED นะครับไม่ได้มีแต่ในทีวีนะเอาอยู่ในสมาร์ทแบนด์ก็มีนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าผมเป็นเจ้าของร้าน Nanotech หรือเปล่านะครับหรือว่าเกี่ยวข้องแบบเป็นพนักงานใน Lazada มาโปรโมทสินค้าหรือเปล่าบอกเลยครับไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นเนี่ยรวยไปนานแล้วครับไม่ต้องมานั่งทำวิดีโอแบบนี้หรอกครับก็วิดีโอพวกนี้นะครับก็ทำมาซื้อมาบ้างนะครับตัวแทนจำหน่ายส่งมาให้ดูบ้างนะครับว่าใช้ได้ไหมถ้ามันของไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยฮะไม่ทำรีวิวครับส่งคืนเข้าไปส่วนของที่ดีนะครับก็เอามาแกะกล่องทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ซื้อใช้เองครับซื้อมาเองนะก็ใช้ทุนตัวเองนะครับดังนั้นนะก็ไม่ต้องพยายามยัดเยียดความเป็นเจ้าของร้านใดๆให้ผมนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่เป็นเจ้าของร้านอะไรก็ตามแล้วอยากให้ผมรีวิวสินค้าให้นะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างได้เลยนะส่วนเพื่อนๆที่อยากได้สินค้าเนี่ยไม่ต้องโทรมาครับเพราะว่าไม่มีขายนะก็สั่งจาก Lazada อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นครับไม่ต้องเสียเวลาฮะพูดเป็นมากแล้วนะครับก็มาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าสำหรับในกล่องสมาร์ทแบนด์ M99 ครับก็แน่นอนนะตระกูล M เนี่ยโหงานเขาดีจริงๆนะครับก็มีสมาร์ทแบนด์มาให้1ตัวนะครับรูปทรงก็ยังคงเป็นตระกูล M เหมือน M2 เลยนะครับตัวที่แบบฮิตมากๆนะครับคือ M2 ฮะทุกวันนี้ยังมีคนถามผมอยู่เลยนะรีวิวตั้งแต่ตัวปีประมาณเท่าไหร่นะ2016ไปปลายปีใช่ป่ะตอนนี้2018แล้วนะครับมาเอา M99 ดีกว่าสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะแต่ว่าอยากจะบอกครับว่าคู่มือที่ให้มาของ M99 ทำไมมันหนาอย่างนี้ นี่มันพระคัมภีร์อะไรหรือเปล่าครับ หนามากนะครับน่าจะแบบพอแปลหลายภาษาหรือป่ะนะฮะหรือว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆครับที่ผมจะต้องรีวิวใช้เวลานานแค่ไหนฮะแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้คู่มือมาเป็นแบบกระดาษแผ่นเดียวแบบเหมือนแบบ A4 ต่อกันคือมันใหญ่มากใหญ่มากนี่มันอะไรกันสำหรับเพื่อนๆครับที่ขี้เกียจดูคู่มือครับก็ดูรีวิวไปนะครับเดี๋ยวอาจจะทำถ้ามันยาวก็ทำอีกคลิปนึงนะบอกวิธีการใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องสินค้าให้ดูนะครับมาดูเรื่องวัสดุกันก่อนนะครับสำหรับตัว M99 เนี่ยวัสดุเขาก็จะเป็นยางซิลิโคนนะครับซึ่งเนื้อค่อนข้างดีผมว่าเหมาะสำหรับผู้ชายนะเพราะว่าสายเขาค่อนข้างเส้นใหญ่นิดนึงนะครับแต่จริงก็ใส่ได้นะเนี่ยนะครับผมว่าเหมาะกับผู้ชายมากเหมาะกับผู้ชายมากนะครับขอบตัดมีความคมนิดหน่อยครับแต่ว่าใช้ไปเดี๋ยวน่าจะสึกกลับเข้าที่เหมือนเดิมนะครับยางก็กลางๆครับไม่ถึงกับนิ่มมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่ครับเราก็ชาร์จผ่าน USB ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายแล้วนะครับใช้ USB ด้านบนเสียบเข้าไปได้เลยนะครับการใช้งานนะครับกดทัชสกรีนค้างไว้ครับเพื่อเปิดเข้าสู่ฟังก์ชันการทำงานครับสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์ M99 นะครับการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะใช้งานให้ดูก่อนนะส่วนสำหรับคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อครับกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะฮะก็เดี๋ยวทำอีกคลิปนึงนะครับไว้ด้านบนนี้ฮะก็สามารถไปดูได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกครับสำหรับนาฬิกานะครับเขาจะยังไม่ได้เซตมาให้นะการเซตอัพนาฬิกาของสมาร์ทแบนด์ทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่ครับ 99% ที่ผมเคยรีวิวเนี่ยก็จะต้องทำการเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์มือถือเนาะซิงก็จะได้เวลาจากโทรศัพท์มือถือเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายมากๆครับก็แค่กดปุ่มด้านล่างครับมีปุ่มเดียวเท่านั้นเองเป็นระบบทัชสกรีนนะครับนี่พอกดไปปุ๊บนะครับก็จะเข้าหน้าจอแรกเข้าหน้าจอที่2นะครับเป็นตัวนับ
ก้าวเดิมครับเราเดินไปกี่ก้าวนะฮะแล้วก็มีโหมดเทรนนิ่งนะครับซึ่งก็ด้านในก็จะแบ่งออกเป็นจักรยานกับการวิ่งนะครับฮาร์ทเรทนะครับการวัดหัวใจฮะถ้าเราต้องการให้วัดให้เรากดปุ่มค้างไว้ครับไฟด้านหลังก็จะกระพริบนะครับเขาก็จะทำการวัดนะฮะเป็นมอนิเตอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจให้เราแล้วก็เมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเวลาซิงค์นะบันทึกข้อมูลนะครับตัวนี้สามารถจับเวลาการนอนได้นะการหลับลึกหลับตื่นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวลองเสร็จเรียบร้อยจะใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับว่าใช้งานได้สมบูรณ์หรือเปล่านะฮะแล้วก็มีตั้งเวลาครับตั้งเตือนตั้งปลุกนะครับตั้งนั่งนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเซตอัพผ่านในแอปพลิเคชันครับส่วนใหญ่สมาร์ทแบนทุกตัวเนี่ยนะฮะก็จะต้องเซตผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนั่นแหละนะครับจะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับอ้าวแล้วก็มีโหมดตามหาโทรศัพท์เราครับเวลาโทรศัพท์เราห่างจากตัวนะครับก็กดไฟล์โทรศัพท์ได้นะครับอินโฟเมชันนะฮะเข้าไปดูซะหน่อยครับก็จะเป็นรุ่นนะครับเวอร์ชั่นต่างๆของเจ้าสมาร์ทแบนด์ M99 ตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดครับสามารถใช้จะเปิดปิดได้นะกด power ค้างไว้นะครับก็ทำการเปิดปิดเครื่องครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวนะครับแกะกล่องครับแล้วก็ใช้การใช้งานเบื้องต้นครับกับเจ้าตัว Smartband M99 ครับจาก Nanotech นะครับปีนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2018นะฮะก็ตัวชุดใหม่ล่าสุดแล้วกันนะครับของ Nanotech ในปีนี้นะฮะส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะสามารถไปสั่งเองได้เลยนะครับไม่ต้องโทรมานะครับเพราะว่าผมไม่มีขายนะฮะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุงทูซุมอันซีนครับทายชิมิมดัมรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังไม่เสียใจซื้อไปผิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายนะว่าเสร็จแล้วครับเรากดสต็อปนะเรียบร้อยครับก็ทำการหยุดการวัดนะครับนี่เราก็จะขึ้นเป็นกราฟโชว์มาให้เราแบบเรียลไทม์เลยหลังจากที่เรากดไอตัวสมาร์ทสกรีนไปแล้วนี่ครับสมาร์ทสกรีนเนี่ยมันจะแจ้งของเราเปลี่ยนหน้าจอนะให้เราเป็นแบบนี้นะครับบอกฮาร์ทเรทเราตลอดเวลา